วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะคะวันนี้วันจันทร์เจอกับอาจารย์ก๊อฟค่ะจันทร์ที่22มีนาคมผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิวดลวงศักดิ์จากภาควิชาออร์โธปีดิกอาจารย์ก๊อฟนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ก๊อฟสวัสดีครับพี่ปอครับดูสิอาจารย์มาทีนึงลิ้นพันกันเลยพี่ปอนะฮะวันนี้อาจารย์ก๊อฟมานะคะเรื่องราวที่เราจะต้อนรับอาจารย์ก๊อฟนะคะเกี่ยวกับลำไส้เกี่ยวกับอะไรนี่ล่ะค่ะวันนี้อยู่แต่กับลำไส้นะอยู่กับลำไส้แล้วนะครับข่าวแรกก็ลำไส้ค่ะนะครับเพราะว่ามีข่าวที่คุณบุรินทร์นักร้องขวัญใจของเรานะได้รับการผ่าตัดลำไส้เนื่องจากถ่ายไม่ออกเดี๋ยวมาดูกันว่าสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างคุณบุรินเจ้าของเพลงหยุดนี่นะคะใช่ครับคือหยุดเยอะมากไปหน่อย ไม่ได้ขับถ่ายผมก็เพิ่งทราบข่าวเนี่ยนะครับน่าเห็นใจจริงๆนะคะส่วนเรื่องข่าวที่2ก็เป็นการไปตรวจนะครับออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่แล้วไปตรวจอุจจาระหรือว่าไปตรวจหาสาเหตุแล้วไปเจอพยาธิตืดวัวถ้าจำกันได้เราเคยคุยเรื่องพยาธิตืดหมูกันไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับเที่ยวนี้มาดูตืดวัวกันนะครับทั้งหมูทั้งวัวนี่หน้าตาเขาเหมือนกินไม่สุกไม่ได้เลยมันอยู่มันก็จะอยู่ในร่างกายเราอยู่ในนั้นเลยนะครับค่ะและข่าวที่3ผมเชื่อว่าหลายๆคนหลายๆครอบครัวต้องโดนกันบ้างแหละโดนผึ้งต่อยโดนผึ้งต่อยนะครับมีอยากรู้นะใครไม่เคยโดนผึ้งต่อยนะครับต้องโดนกันบ้างแหละนะครับคราวนี้บางคนโดนแล้วก็ไม่เป็นอะไรหลายๆคนโดนก็เกิดอาการแพ้รุนแรงใช่ค่ะนะครับเราจะได้มาดูกันว่าถ้าโดนผึ้งต่อยแล้วควรทำอย่างไรแล้วเราจะมีการป้องกันอย่างไรไม่ให้โดนผึ้งต่อยเดือคือเราเนี่ยระวังเรากลัวนะอาจารย์แต่มันก็มีคนแบบก่อนหน้านั้นเนาะที่เอาผึ้งมาต่อยแล้วให้ปากแบบสวยๆอ่ะอาจารย์เคยเห็นไหมอันนี้ปากจะได้แบบว่าบวมๆตุ่ยๆบวมๆนูนๆดูเซ็กซี่นะครับก็ระวังนะฮะเขากลัวกันจะแย่แพ้กันได้นะครับแพ้แล้วแพ้หนักด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะเรื่องราวเหล่านี้ส่วนวันนี้รามาเฮลท็อกนะคะพฤติกรรมแบบไหนเสี่ยงอาหารไม่ย่อยหลังๆเราก็แบบว่าของรับประทานก็ลำไส้อีกแล้ววันนี้มีแต่ลำไส้มีข่าวพึ่งอันเดียวที่ไม่ใช่ลำไส้นะฮะทานแล้วอาหารไม่ย่อยมันเป็นยังไงมันอืดมันแน่นยังไงบางทีมันก็เป็นเรื่องที่แบบรบกวนคุณภาพชีวิตของเราเหมือนกันนะคะในช่วงของรามาเฮลท็อกเดี๋ยวคุยกับอาจารย์มาศกันแต่ว่าในคุยข่าวเมาส์กับหมอวันนี้3เรื่องที่น่าสนใจกับดารานักร้องขวัญใจของพวกเรานะคะถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาลเลยไปติดตามกันค่ะในคุยข่าวเมาส์กับหมอค่ะคุณบุรินคุณบุรินบุญวิสุทธ์นะคะเป็นขวัญใจนักร้องขวัญใจของใครหลายๆคนก็มีข่าวขึ้นมาว่าโอ้โหขึ้นมาว่าเฉียดนาทีชีวิตวิตลำไส้ระเบิดอย่างนั้นเลยนะคะฟังแล้วก็น่าตกใจค่ะคุณบุรินบุญวิสุทธ์เนี่ยเปิดเผยภาพคือเขาไปนอนแอดมิทที่โรงพยาบาลนะคะล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาอัปเดตอาการป่วยที่ทำเอาหลายๆคนนั้นเป็นห่วงเป็นใยเลยเขาก็เปิดเผยนะคะว่าก่อนหน้าที่จะต้องแอดมิทเกิดอาการถ่ายไม่ออกติดต่อกัน 4-5 วันจนไม่สามารถนั่งและนอนได้โอ้โหคงจะลำบากมากเลยนะอาจารย์แน่นมากเป็นผลจากลำไส้อักเสบเรื้อรังจนต้องรีบแอดมิทด่วนซึ่งคุณหมอทำได้ทำการผ่าตัดเป็นเวลา6ชั่วโมงคุณหมอเผยว่าหากมาช้ากว่านี้สามารถทำให้ลำไส้ระเบิดและถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะส่วนตัวยอมรับว่า18วันที่อยู่โรงพยาบาลทรมานเหมือนตกนรกหลังจากออกจากโรงพยาบาลก็เลยต้องปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของตัวเองทั้งต้องออกกำลังกายดูแลเรื่องอาหารการกินและต้องงดดื่มแอลกอฮอล์มันก็มีนี่ค่ะก็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณหลายๆคนที่ส่งกำลังใจไปนะคะเพื่อนๆพี่น้องแฟนเพลงนะคะก็บอกเลยว่าอยู่โรงพยาบาลหลายวันเหมือนกันอาจารย์นะคะเดี๋ยวต้องให้อาจารย์ก๊อฟอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณหมอถึงกับต้องผ่าตัดเลยแล้วก็ไม่ถ่ายถึง 4-5 วันน่าจะเกี่ยวเนื่องกับลำไส้อุดตันอะไรด้วยใช่ไหมอาจารย์ก็คือคำวินิจฉัยทางการแพทย์ต้องเรียนท่านผู้ชมจริงๆว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าคุณหมอเนี่ยวินิจฉัยเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษหรือทางการแพทย์ว่าอะไรนะครับแต่ส่วนหนึ่งที่ขอใช้คำว่าเป็นไปได้ดีกว่าค่ะเป็นไปได้แล้วก็คาดเดาว่าอาจจะเป็นสาเหตุที่ต้องผ่าตัดเพราะว่าคุณบุรินทร์บอกว่าถ่ายไม่ออกนะครับสาเหตุคือทุกคนรู้อยู่แล้วลำไส้มันก็ประกอบด้วยตั้งแต่หลอดอาหารใช่ไหมครับกระเพาะอาหารนะครับกระเพาะอาหารย่อยอาหารดูดซึมแล้วก็ไปเจอลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ก็ขับถ่ายเป็นอุจจาระออกมาถูกค่ะนะครับคราวนี้เนี่ยระบบการขับถ่ายมันก็ควรจะต้องโล่งๆเนาะไม่มีอะไรไปอุดตันไงคือเข้าไปแล้วมันก็ควรออกมาตามปกติใช่ครับควรออกมาวัน2วันต้องออกทุกวันน่ะใช่นะครับแต่คราวนี้คุณบุรินทร์ท่านไม่ถ่ายอ่ะคำว่าไม่ถ่ายอาจารย์อย่างนี้มันมีแบบประมาณว่าเราไม่ปวดเลยเราไม่เข้าเลย 4-5 วันก็มีแต่คุณบุรินทร์ลักษณะเหมือนแกไปนั่งเหมือนกันนะแต่มันไม่ออกเลยแล้วมันนาน 4-5 วันโอ้โห
นะครับพอมันไม่ออกแล้วก็มันนานคือมันไม่ถ่ายคือไม่ถ่ายอุจจาระมา 4-5 วันนะครับคุณหมอเขาก็เลยอาจจะสงสัยนะครับไม่ใช่คุณหมอแล้วเราก็อาจจะสงสัยว่าลำไส้มันอุดตันหรือเปล่าใช่ไหมเพราะลำไส้อุดตันมันก็ไม่สามารถขับถ่ายปัสสาวะให้ขับถ่ายอุจจาระออกมาได้นะครับแต่ส่วนหนึ่งอาการอื่นๆอาจจะต้องมีร่วมด้วยในกลุ่มของลำไส้อุดตันนะครับพออาหารผ่านออกไปที่ลำไส้ใหญ่ไม่ได้และหลายคนก็จะมีอาการปวดท้องได้นะครับบางคนมาด้วยปวดท้องบางคนมีอาการจุกเสียดแน่นบริเวณท้องท้องตึงขึ้นเพราะว่าลำไส้มันค่อยๆขยายจะออกอ่ะมันก็ออกไม่ได้ก็ค่อยๆขยายขึ้นท้องก็อืดขึ้นนะครับและหลายคนก็อาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนออกส่วนทวารไม่ได้ก็มาออกข้างบนโอ้อาเจียนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอาการที่จะพาผู้ป่วยมาพวกกลุ่มพวกนี้อาจจะปวดท้องรุนแรงเป็นไปได้นะครับคือถ้าเราไม่เคยมีคนไม่ถ่ายเลย4-5 วันมีแต่เขาไม่มีอาการอะไรเลยเขาก็เฉยๆไปใช่ครับแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปหาวิธีขับถ่ายเอาแต่นี่คงจะปวดมากครับผมถึงขั้นต้องผ่าตัดเนี่ยเพราะว่าคุณบรินบอกว่าคุณหมอผ่าตัดนาน 4-6 ชั่วโมงเลยโอ้โหนะครับคราวนี้ปกติเวลาเป็นลำไส้อุดตันเนี่ยครับสาเหตุเนี่ยส่วนใหญ่มันก็เอาจริงๆสาเหตุเนี่ยมันต้องเคยผ่าตัดมาก่อนสาเหตุหลักๆเลยคือต้องเป็นผังผืดเคยผ่าตัดช่องท้องไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ส่วนไหนก็ได้ใช่ครับเช่นผ่าตัดไส้ติ่งมาแล้วอยู่ดีๆก็มีผังผืดไปรัดบริเวณของลำไส้ใช่ไหมครับเพราะแผลผ่าตัดเหมือนร่างกายจะสร้างผังผืดนะครับพอไปรัดมันก็มีลำไส้อุดตันนะครับในกรณีลำไส้อุดตันมันก็มีอุดตันบางส่วน คือมันค่อยๆผ่านไปได้นะครับกับอุดตันเต็มที่เลยนะครับคุณหมอก็คงสังเกตอาการแหละครับว่าถ้าอุดตันบางส่วนเนี้ยฮะมันก็งดน้ำงดอาหารสักพักนะครับสังเกตอาการดูคนไข้อาจจะดีขึ้นเพราะว่าลำไส้ไม่ได้มีการบีบรัดตัวแล้วนะครับกลุ่มพวกนี้ก็ไม่ต้องผ่าตัดแต่ในบางรายที่สังเกตอาการงดน้ำงดอาหารอาการไม่ดีขึ้นในกลุ่มคนพวกนี้คุณหมออาจจะต้องเตรียมตัวเพื่อผ่าตัดผ่าตัดเอาส่วนที่ไปกดรัดลำไส้ออกนะครับหรือผ่าตัดเอาส่วนอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสาเหตุทำให้ลำไส้อุดตันไม่กินเอาออกไปแล้วมีการตัดต่อลำไส้อันนี้มันก็คืออยู่ในขั้นตอนของคุณหมอที่จะวินิจฉัยหรือว่าสังเกตอาการดูก็เห็นบอกว่าคุณเห็นคุณบุรินทร์ลงบอกว่าคุณหมอบอกถ้ามาช้าเนี่ยลำไส้คำว่าระเบิดเลยใช่ครับมันอุดตันเนี่ยมันไปออกไม่ได้จนมันมีสิทธิ์ที่ลำไส้จะแตกอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆมันคงไม่ใช่ระเบิดแบบตู้มอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นภาพตามไม่ถึงขนาดนั้นแต่มันคงขยายมันก็คงขยายแล้วมันก็เบียดแน่นในช่องท้องแล้วเราก็จะเจ็บใช่ครับคนไข้ก็ทนไม่ไหวแล้วมันปวดขึ้นมาก่อนอยู่แล้วนะครับแต่ไม่ใช่ระเบิดตู้มอย่างนั้นไม่มีนะครับไม่มีคือฟังแล้วก็คิดตามนะฮะมันมีสาเหตุไหมอาจารย์ไอ้ลำไส้แบบเนี้ยก็อย่างที่ผมบอกไปส่วนใหญ่มันเป็นตามหลังการผ่าตัดที่มันทำให้มีผังผืดในช่องท้องหรือเป็นสาเหตุอื่นๆที่อุดตันเช่นอาหารบางอย่างที่มันไม่ย่อยมันก็ไปอุดตันบริเวณลำไส้พยาธิเคยเราเคยเห็นข่าวมีพยาธิตืดพยาธิตัวตืดที่เราจะคุยกันต่อไปมีปริมาณเยอะไปอุดตันในลำไส้ก็ไปแน่นอยู่ในนั้นก็เป็นไปได้หรือโรคบางโรคนะฮะโรคบางโรคก่อเกิดก้อนบริเวณลำไส้หรือทำให้ลำไส้เกิดการขยับน้อยก็มีหลายโรคที่ทำให้เกิดสาเหตุนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับเราอั้นครับอั้นถ่ายอันถ่ายอุจจาระมันก็ไม่ถึงมันคือมันอุจจาระมันเป็นอุจจาระส่วนปลายและส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นสาเหตุแต่อันนั้นมันคือทำให้ไม่สบายท้องและขับถ่ายไม่ออกมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีสัญญาณเตือนหลายๆอย่างที่อาจารย์บอกก็คือมันแน่นมันอืดมันปวดท้องมันไม่ถ่ายหลายวันแบบนี้ควรจะไปหาคุณหมอใช่ครับแล้วที่คุณบุรินทร์บอกว่าต้องอยู่โรงพยาบาลตั้งหลายวันใช่สิบแปดวันในการผ่าตัดลำไส้พวกนี้มันใช้เวลาในการพักฟื้นนะฮะนึกภาพเพราะว่าหลังผ่าตัดเสร็จใช่ไหมฮะคุณหมอก็ยังคงต้องให้งดน้ำงดอาหารก่อนนะครับแล้วก็มาดูอาการกันคราวนี้จะให้ทานก็ไม่ได้ทานอาหารเต็มที่ทันทีไม่ได้ด้วยนะครับครั้งแรกวันแรกก็อาจจะให้จิบน้ำนะครับจิบน้ำดูสัก 2-3 วันอาการไม่มีปัญหาลำไส้ไม่ได้ลำไส้เริ่มทำงานแล้วก็เริ่มจิบอาหารอ่อนทานอาหารอ่อนพอทานอาหารอ่อนได้สักพักหนึ่งก็เพิ่มระดับของอาหารขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ที่ดูแลนะครับคือเรื่องของผ่าตัดก็ส่วนหนึ่งเรื่องของการพักฟื้นติดตามดูอาการเดี๋ยวจะมีแทรกซ้อนอะไรก็ต้องดูเพราะฉะนั้นจึงต้องอยู่โรงพยาบาลนานใช่นะคะที่ถามอาจารย์เพราะอย่างนี้ลูกสาวเคยเป็นค่ะแกปวดท้องแล้วก็ท้องอืดๆก็ร้องปวดท้องปกติเขาจะไม่เป็นเด็กที่ปวดท้องปรากฏไปหาคุณหมอเขาคลำหมอก็รู้ด้วยนะแล้วคุณหมอเขาก็ไปเอ็กซเรย์ดูค่ะเราเห็นเลยค่ะเป็นลำไส้แล้วก็มันมีอุจจาระอันนั้นเด็กคือเด็กเขาเริ่มแบบไม่เขาไม่ทานอาจจะไม่ทานผักไม่ยอมทานน้ำแล้วพอไปโรงเรียนปุ๊บเนี่ย
ไม่ยอมเข้าห้องน้ำเป็นอุจจาระแข็งอยู่ในลำไส้แข็งแข็งอันนี้จะเห็นอยู่ในภาพเอ็กซเรย์ใช่ใช่อาจารย์แล้วเขาก็แค่สวนใช่ครับให้ขับถ่ายก็ออกก็ออกแล้วอันนี้แต่อันนั้นคนละกรณีกันนะคะเพราะฉะนั้นเพราะว่าอันนี้คุณหมอก็บอกแล้วแหละว่ามันไม่ได้รุนแรงอะไรเพราะเด็กส่วนใหญ่จะเป็นเขาไม่ยอมเด็กกับคนสูงอายุไปเลยผู้คนสูงอายุบางคนก็จะขับถ่ายไม่ออกไม่ออกมาประจำเลยต้องมาห้องฉุกเฉินมาล้วงออกก็มีเยอะแยะเพราะอุจจาระแข็งนะคะแต่ว่าอย่างกรณีคุณบุรินเนี่ยก็เป็นอีกกรณีนึงที่คนหนุ่มคนสาวก็ต้องระวังให้ดีเพราะมันเกิดขึ้นได้แล้วก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเรื่องของการออกกำลังกายอะไรต่างๆแต่อาจารย์ก็บอกมันก็บางทีมันก็ไม่ได้มีสาเหตุแน่ชัดหรอกค่ะแต่ว่าพังผืดมันเกิดขึ้นได้ในลำไส้มันอาจจะเป็นสำหรับคนที่เคยผ่าตัดมาถ้าเราเคยผ่าตัดมาแล้วมีกรณีปวดท้องมากเราไม่ขับถ่ายมากอย่างนี้ก็ต้องรีบไปหาคุณหมอเพราะบางคนมักจะคิดว่าเรื่องท้องผูกเป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวก็ซื้อไอ้ยาถ่ายมากินไอ้ซื้อไอ้ตัวสวนมาอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบลักษณะคุณบุรินบางทีถึงแม้จะทานยาขับถ่ายหรือว่าสวนบางทีมันก็ไม่ออกนะคะมันอาจจะอันตรายได้เหมือนกันมาอีกเรื่องนึงค่ะอย่างที่อาจารย์ก๊อฟพูดว่าอีกกรณีนึงก็คือที่ทำให้เราขับถ่ายไม่ออกครับเพราะเรามีพยาธิอะไรครับพยาธิเล่นอยู่กับเราตืดวัววันนี้ตืดวัวไหมครับคือมันมีการไปตรวจคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเคยเห็นพยาธิที่มันยาวสุดประมาณเท่าไหร่อันนี้เนี่ยนะคะที่เขาไปเจอจากศูนย์วิจัยโรคปรสิตเขาออกหน่วยเคลื่อนที่ไปตรวจที่หนองคายไปพบคนนึงนี่ค่ะคือนี่ใช้สายวัดใช่ไหมคะโอ้โหนี่คือเอามาขดนะคะเป็นพยาธิตืดวัวยาว18เมตรถือว่ายาวที่สุดในรอบ50ปีคืออยู่ในคนไข้คนหนึ่งนะคะสาเหตุถ้ามันเป็นตืดวัวก็ต้องทานมาจากเนื้อวัวดิบทานเนื้อวัวดิบแล้วแม่อยู่ยังมีความสุขเขาบอกว่าคนพยาธิพวกนี้อยู่ในตัวคนได้ถึง30ปีอาจารย์ก๊อฟทีนี้ไอ้พยาธิตืดวัวเนี่ยส่วนใหญ่มันเกิดจากอะไรคือมันอยู่ในที่เรากินอาหารไม่สุกแล้วมันอยู่ในวัวอย่างเดียวใช่ไหมอาจารย์ก๊อฟใช่ครับถ้าพยาธิตัวตืดก็จะมีที่เราได้ยินบ่อยๆคือตืดหมูใช่ใช่นะครับตืดหมูที่เป็นเหมือนพยาธิใบไม้ไหมคะครับผมอันนั้นสั้นๆนะก็เป็นร่องใกล้เคียงกันยาวเหมือนกันยาวเหมือนกันนะครับแล้วก็พยาธิตืดวัวนะครับพยาธิโรคพยาธิตืดวัวก็คือเป็นโรคพยาธิตัวตืดที่เกิดจากเนื้อวัวเป็นสาเหตุนี่แหละนะครับแล้วก็เป็นตัวแก่อาศัยอยู่ในร่างกายของมนุษย์เรานะครับค่ะซึ่งสิ่งที่แตกต่างจากพยาธิตืดหมูคือตืดหมูเนี่ยนะตัวพยาธิเนี่ยอยู่ได้ในหลายๆระยะของร่างกายตัวเล็กๆก็อยู่ได้หรือตัวยาวๆก็อยู่ได้และพยาธิตืดหมูเนี่ยมันก็สามารถชอนชัยเข้าไปบางคนก็จะเห็นเป็นซิสต์ของพยาธิอยู่บางคนไปอยู่ที่สมองก็จะเอ็กซเรย์สมองเป็นซิสต์อยู่อันนี้พยาธิตืดหมูหมายถึงว่าอยู่ได้ระยะใช่ครับอยู่ได้หลายๆระยะแต่พยาธิตืดวัวเนี่ยมันจะเป็นระยะที่เป็นตัวแก่แล้วก็อยู่ในระบบทางเดินอาหารในกระเพาะอาหารหรือลำไส้เขาจะไม่ขึ้นไปที่สมองออกไปตามผิวที่อาจารย์ว่าใช่ไหมคะถ้าตืดวัวใช่ครับแล้วผมกำลังจินตนาการอยู่18เมตรนี่มันยาวขนาดไหนเนี่ยพี่คือเขาขดอยู่ยังไงอาจารย์แสดงว่าลำไส้เราก็ยาวมากเราก็คงเอ๊ะทำไมฉันทานอาหารได้น้อยฉันผอมลงโอ้ที่แท้ฉันมีพยาธิอยู่ที่มันช่วยกินอาหารที่เรากินเข้าไปโอ้มันอยู่ได้ยังไงอาจารย์มันขดอยู่ในกระเพาะอาหารและก็ลำไส้นี่แหละมันไม่มันอาศัยอยู่ในร่างกายคนได้ 30-40 ปีเลยเหรอคะโดยตัวเดิมของมันหรือมันก็ค่อยๆเติบโตไปไงมันก็จะโตไปเรื่อยๆมันก็ขยายมันไม่ออกลูกออกหลานอะไรใช่ไหมมันก็จะเป็นตัวของมันพวกนี้นะฮะมันจะพอมันมีปล้องมันก็บางทีมันก็มีการฉีกขาดของปล้องแล้วก็ขับถ่ายออกมาเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปโอ้นะครับโอ้ถ้าเป็นขับถ่ายไม่เป็นที่เป็นทางไม่สะอาดมันก็ไปติดกันได้นะที่เขาแบบลงแม่น้ำลำคลองอะไรประมาณนี้ซึ่งคนไข้เนี่ยส่วนใหญ่อาจจะไม่มีอาการก็ได้นะครับอาการยังไงนะครับไม่มีก็คือไม่มีอาการก็ได้หรือถ้ามีอาการก็แบบพยาธิมันแย่งว่าอาหารไงเรากินเท่าไหร่เราก็ผอมอย่างนั้นเราอยากเลี้ยงไหมอ่ะเราไม่อยากอ้วนแล้วเราเลี้ยงพยาธิก็แบ่งพยาธิไปทานด้วยหิวบ่อยแต่ผอมลงน้ำหนักลดนะครับในบางรายนะฮะอาจจะมีอาการปวดท้องอืดนะครับขึ้นไส้อาเจียนได้แล้วก็บางคนก็อาจจะอุจจาระบ่อยเนื่องจากเกิดการระคายเคืองต่อลำไส้นะครับอันนี้ก็เป็นอาการของโรคพยาธิตัวตืดโอ้โหจะเห็นว่าอาการทางช่องท้องนี่มันใกล้เคียงกันมากเลยจริงนะจ๊ะปวดท้องท้องอืดจุกเสียดขึ้นไส้อาเจียนขับถ่ายมีปัญหาเนี่ยฮะอาการทางลำไส้เนี่ยมีแตกต่างกันหลายรูปแบบเอ็กซเรย์จะเห็นพยาธิไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจเราไม่แน่ใจนะจ๊ะว่าเขาอยู่ยังไงนะจากข่าวที่เคยเห็นส่วนใหญ่ที่เคยผ่าตัด
อะไรสักอย่างนิ่วไหมที่ส่องกล้องเข้าไปแล้วก็ไปเจอพยาธิอยู่ในลำอยู่ในกระเพาะอาหารไงตอนนั้นเป็นพยาธิตืดหมูนะครับนี่แสดงว่าเขาไม่เคยขับถ่ายเขาเรียกยากินยาถ่ายพยาธิเลยศูนย์ปรสิตเนี่ยน่าจะให้ชาวบ้านเนี่ยกินยาถ่ายพยาธิเขาถึงยอมออกมามันก็อยู่ถ้าเกิดมันทำให้เราเนี่ยรับประทานอาหารเก่งแล้วผอมเนี่ยเราน่าจะเลี้ยงไว้เหมือนกันนะอาจารย์นี่มันอาจจะออกมาเพราะยาถ่ายหรือว่ายาวได้ขนาดนี้ที่จะป้องกันยังไงอาจารย์เราไม่อยากให้เกิดขึ้นหรอกเอาถึงแม้เราจะอยากน้ำหนักลงและผอมแต่มันก็อันตรายได้เหมือนกันเราจะป้องกันยังไงผมว่าอาหารต้องสะอาดต้องสุกเลยใช่ไหมต้องสะอาดต้องสะอาดสะอาดหมายความว่าพวกผักพวกจริงอันนี้เห็นคือมันไม่ได้จะเป็นเฉพาะอยู่ในวัวไงเนื้อสัตว์มันอยู่ในผักผลไม้ที่เรามนุษย์เราสมมติเมื่อก่อนไม่มีส้วมไม่มีส้วมหลุมใช่ไม่มีส้วมก็ไปถ่ายกับถ่ายทุ่งไร่นาสวนใช่ไหมครับตัวพยาธิจะเป็นอยู่กับผักกับผลไม้เป็นไปได้อันก็ต้องล้างให้สะอาดก่อนรับประทานแต่เดี๋ยวนี้เขาก็แบบออร์แกนิกแล้วจะไม่ใช้สารเคมีครเราก็จะใช้พวกแบบมูลสัตว์อะไรพวกนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็บอกว่าเขาก็มีวิธีลดน้ำผักโดยที่ไม่ใช้มูลสัตว์ก็มีนะฮะแต่หลายที่ก็บอกว่าถ้าเป็นมูลสัตว์เป็นอะไรพวกนี้ลดผักลดอะไรมันก็ปลอดภัยแล้วก็ต้นไม้งอกงามดีแต่มันก็เสี่ยงอันนี้แหละพยาธิเสี่ยงไหมเสี่ยงพยาธิเหมือนกันผักเนี่ยบางทีเราทานผักสดเพราะเราไม่ได้ไปทำให้มันสุกผักบางอย่างใช่ครับก็ต้องล้างให้สะอาดมากๆนะจันก๊อบเนาะไม่ใช่ล้างแค่ผักผลไม้ให้สะอาดนะล้างมือของท่านด้วยให้สะอาดบางทีมันอยู่ในตามเล็บก่อนหยิบจับอาหารอะไรนะครับถูกนอกจากนั้นนะครับเรารู้อยู่แล้วมันอยู่ในตืดวัวก็อยู่ในเนื้อวัวนะครับอย่าไปกินเนื้อดิบนะครับท่านก็รับประทานเนื้อวัวที่มันสุกมันสะอาดนะครับมันสุกซะก่อนนะครับเชื้อโรคจะได้ตายไปใช่ครับไข่พยาธิแล้วที่มันตายครับก็อย่าไปทานอาหารสุกๆดิบนะครับแล้วสำหรับผู้ป่วยนะครับที่เป็นพยาธิตัวตืดก็ต้องเข้ารับการรักษานะครับให้หายขาดให้หายขาดถ่ายอุจจาระลงส้วมสุขอนามัยอย่าไปถ่ายอย่าไปเก็บมูลของเราไว้เป็นปุ๋ยไม่ต้องไปบำรุงดินหญ้าไม่ต้องเรามีวิธีในการบำรุงดินท่านก็จะได้ไม่ไปแพร่พันธุ์พยาธิตืดตัวตืดวัวกับคนอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการนะคะก็ถ้าหากว่าเราทำดีทุกอย่างแล้วล้างผักสะอาดและทานอาหารสุกเรียบร้อยแล้วมันยังมีอาการแบบนี้อยู่ยังไงก็ไปพบคุณหมอแล้วกันบางทีอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะแต่ก็มีความสงสัยนะในรอบ50ปีอู้เลี้ยงพยาธิได้ยังไงเนาะเหมือนสิงอยู่กับเราเลยนะเนี่ยเรากินอะไรไปแล้วก็กินกับเขาด้วยนะพยาธินะฮะก็เขาบอกว่าเราเนี่ยควรจะถ่ายพยาธิบ้างก็ดีเหมือนกันนะคะถ้าเกิดเราคิดว่าเรามีความเสี่ยงทานอาหารสุกๆดิบๆปีนึงถ่ายสักครั้งหนึ่งก็ได้นะสัก2ครั้งนะคะถ่ายพยาธิแล้วยังไงก็ตามการขับถ่ายก็ต้องเป็นที่เป็นทางต้องสะอาดด้วยอย่าลืมล้างมือด้วยนะคะเอามาอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของเหล็กในผึ้งนะคะอันนี้คือมีความคุ้นเคยกับผึ้งอย่างดีตอนเด็กๆเยอะมากจนนับไม่ถ้วนเนื่องจากคุณแม่ทำขนมหวานขายคุณแม่นี่ทำทองหยิบทองหยอดใสทองตื่นมาก็จะเจอเฮ้เซฮัลโหลกับผึ้งตลอดเยอะมากแล้วบางทีเราก็ต้องไปแบบปัดบ้างอะไรบ้างคือโดนจนเป็นความเคยชินเดี๋ยววันนี้มือบวมเดี๋ยววันนี้ยุบแต่ว่าเราเป็นคนไม่แพ้จ้ะ คือมันมีข่าวจาก Facebook ค่ะเขาเตือนถ้าเรารู้ว่ารังผึ้งอยู่ตัวไหนเราไม่ไปยุ่งอยู่แล้วจ้ะหรือเราทานขนมอะไรพวกนี้เราก็ไม่ยุ่งกับเขาแต่บังเอิญมันหล่นเข้าไปในน้ำหรือน้ำหวานที่เรารับประทานพอลงเข้าไปปุ๊บเนี่ยบางทีเราไม่เห็นไงเราก็กินเข้าไปเลยปรากฏว่าไปเจอเหล็กในจากผึ้งเนี่ยบางทีคิดว่ามันน่าจะตายไปแล้วเห็นไหมบางทีเราไม่เห็นตัวผึ้งแต่เราไปเจอตรงเหล็กในมันส่งผลได้เหมือนกันนะคะว่าเพราะว่าเหล็กในตรงนั้นอ่ะมันมีพิษนะเขาบอกเหล็กในผึ้งก็มีกินน้ำดูดหลอดระวังเนอร์นะคะจริงๆไม่ว่าจะดูดหลอดหรือดูดนะดื่มจากแก้วก็ถ้าไม่ระวังเนี่ยมันก็มีสิทธิ์โดนได้เหมือนกันที่เหล็กในจากผึ้งเนี่ยมันมาอันตรายขนาดไหนคะอาจารย์เพราะว่าอย่างที่บอกเคยโดนมันก็บวมแต่เราไม่ได้แพ้มากสักแป๊บมันก็หายแต่บางคนที่แพ้มันก็หนักเหมือนกันนะฮะคือเหล็กในผึ้งเนี่ยมันหลายๆคนคิดว่ามันเป็นของแข็งของผึ้งที่มาทิ่มเราเพราะว่าเวลาโดนแล้วมันก็จะรู้สึกแสบๆคันๆแต่จริงๆมันมีส่วนประกอบเป็นโปรตีนอ้าวเหรอนะครับเนี่ยฮะมีส่วนประกอบเป็นโปรตีนดีไหมล่ะซึ่งพอโดนเข้าไปมันโดนผิวหนังร่างกายเรามันมีปฏิกิริยากับโปรตีนตัวนี้ไงอ๋อมันคือโปรตีนใช่ไหมที่เราแพ้ที่เราบวมใช่ครับ
มันก็จะเกิดการบวมแดงร้อนขึ้นมาเกิดการอักเสบขึ้นมานั่นแหละครับนะฮะอันนี้ก็คือผลของเหล็กในผึ้งคนที่โดนผึ้งต่อยก็จะรู้สึกคล้ายๆถูกเข็มแทงเวลาเอานิ้วไปลูดๆเนี่ยมันก็จะสะดุดนะมันเหมือนเสี้ยนตำอะไรแบบนั้นใช่ไหมใช่ครับต่อมาก็มีตุ่มบวมขึ้นมาแล้วลักษณะของตุ่มก็จะมีจุดสีแดงอยู่ตรงกลางแล้วก็มีผิวหนังขาวๆอยู่รอบๆนะครับความเจ็บปวดก็จะค่อยๆดีขึ้นสำหรับคนที่ไม่แพ้นะจะค่อยๆดีขึ้นในเวลาไม่กี่ชั่วโมงอาการปวดก็จะหายไปเราก็เอาเหมือนแบบยามงยามองอะไรงี้ไปทาได้ใช่ไหมครับผมได้เดี๋ยวมันก็ยุบใช่ครับแล้วถ้าแพ้ล่ะถ้าแพ้ก็บางคนก็จะรุนแรงบวมแดงคันค่ะนะครับร้อนนะครับนอกจากนั้นนะครับที่เรากลัวคือเขาเรียกการแพ้อย่างรุนแรงหรืออนาฟิแล็กติกช็อคนะครับพวกนี้เราก็จะมีหัวใจเต้นแรงชีพจรเต้นเร็วคนบางคนมีคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็ท้องร่วงได้นะครับหลายๆคนมีอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดเป็นลมนะครับหรือว่ากระวนกระวายแล้วก็ไม่รู้สึกตัวนะครับบางคนถ้าแพ้รุนแรงมันมี2แบบครับพี่ปอโดนทีเดียวแล้วแพ้รุนแรงไปเลยนะครับอันนี้อันตรายหรือบางคนคือไม่ได้แพ้รุนแรงเพราะว่าพึ่งตัวเดียวหรอกมันโดนพึ่งลุมต่อยใช่หลายตัวหลายสิบตัวมันก็ทนไม่ไหวอันนี้ก็ต้องระวังไว้นะครับนะคะก็อันนี้ก็คือสำหรับคนที่แพ้ก็ต้องระวังอยู่ห่างๆครับคือเราอ่ะมักจะคือดิฉันก็คิดในส่วนตัวเองเพราะว่าโดนบ่อยแล้วก็มันก็ไม่รู้สึกอะไรมันบวมมันก็หายไปครับแต่คนที่แพ้ที่เป็นหนักก็มีเราก็มักจะกลัวพวกนี้อาจารย์ที่น่ากลัวคือพวกตัวต่อนอกจากนั้นนะฮะมีอีกเหรอคะหลายๆกรณีเนี่ยมันเกิดภาวะเขาเรียกแลปโดไมโอไลซิสคือกล้ามเนื้อสลายผลพิษของผึ้งเนี่ยฮะทำให้เกิดการสลายกล้ามเนื้อส่วนที่เสียหายแล้วก็สารจากการสลายเนี่ยครับเข้าไปสู่กระแสเลือดแล้วก็ส่งให้เกิดภาวะไตวายได้โอ้ยน่ากลัวจังนะครับอันนี้ก็เป็นภาวะแทรกซ้อนอีกภาวะหนึ่งก็คือมีการละลายของเม็ดเลือดแดงมีการทำลายเม็ดเลือดแดงเกิดขึ้นในกระแสเลือดเช่นเดียวกันพอเม็ดเลือดแดงแตกก็เกิดการเกิดสารขึ้นมาแล้วก็ไปไตมันต้องทำงานหนักก็มีไตวายเกิดขึ้นได้อันนี้เป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง อันนี้รุนแรงอีก2 อย่างนะครับนอกจากภาวะอนาฟิแล็กติกช็อคเพราะฉะนั้นก็วางใจไม่ได้นะคะสำหรับบางคนแบบโอ๊ยคงไม่เป็นไรหรอกเพิ่งตัวแค่นี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปมีกรณี2กรณีที่เกิดขึ้นที่อาจารย์บอกที่อาจารย์ก็บอกเนี่ยหลายๆกรณีที่บอกถ้าแพ้หนักไปถึงขั้นไตเนี่ยเกิดภาวะไตวายได้นี่ก็คือน่าห่วงเหมือนกันทีนี้ถ้าเกิดเราถูกพึ่งต่อยวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นครับเราจะต้องทำยังไงดีก็แนะนำให้เอาเหล็กในออกให้เร็วที่สุดถ้ามันปักคาอยู่ใช่ครับใช่ถึงแม้มันปักแล้วตัวมันไปเลยใช่ไหมฮะใช่ครับมันจะปล่อยเหล็กในเอาไว้ใช่ครับใช้แหนบคีบก็ได้หรือว่าใช้ไม้บรรทัดหรือว่าบัตรเดี๋ยวนี้เรามีบัตรการ์ดนี่การ์ดเครดิตการ์ดค่อยๆรูดเอาเหล็กในออกจะได้ลดพิษของมันนะครับหรือไม่อย่างนั้นก็คือใช้พลาสเตอร์เทปเหนียวอย่างใสเนี่ยครับแปะลงไปนะครับแล้วก็ดึงมันออกมานะครับหลังจากนั้นก็ทำความสะอาดบริเวณที่ถูกผึ้งต่อยด้วยน้ำสะอาดแล้วก็สบู่นะครับเวลามันอักเสบหรือบวมเนี่ยฮะเราจะลดการบวมการอักเสบเราก็ใช้น้ำแข็งหรือว่าน้ำเย็นประคบบริเวณที่ถูกต่อยนะครับก็แนะนำประคบสัก10-20นาทีซ้ำทุกๆชั่วโมงจนฝ่าอาการทุเลาเวลาประคบมันก็จะลดบวมลดปวดด้วยนะครับการใช้น้ำแข็งหรือน้ำเย็นประคบนะครับแล้วถ้าปวดมากก็อาจจะรับประทานยาพาราเซตามอลได้ตามอาการนะครับแล้วก็ถ้าคันมากถ้าท่านคันมากก็อาจจะทานยาแก้แพ้ได้นะครับแต่ให้สังเกตตัวเองนะครับนะครับถ้าปวดมากทานยาแล้วไม่ดีขึ้นต้องทำอย่างทุกอย่างที่อาจารย์ก๊อฟมาบอกอย่างเงี้ยมันไม่ดีขึ้นหรือบางคนเนี่ยแพ้แบบตุ่มเดียวโดนต่อยก็จริงแต่ผื่นขึ้นทั้งตัวเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาวะที่เราเรียกว่าแพ้รุนแรงนะครับร่วมกับถ้ามีไข้คลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะอ่อนเพลียหัวใจเต้นเร็วนะครับหน้ามืดจะหมดสติเป็นลมอันนี้ให้รีบไปโรงพยาบาลใช่นะครับต้องรีบไปโรงพยาบาลจริงจริงนะฮะเพราะว่าบางทีเราไม่รู้หรอกอาจารย์บางทีเราก็คิดว่าเราไม่เคยมีอาการเราไม่เคยโดนผึ้งต่อยคงไม่เป็นอะไรเนี่ยฮะการที่ไปพบแพทย์เมื่อถูกผึ้งต่อยปวดบวมแดงไม่ยุบใน6ชั่วโมงแผลบวมขึ้นเรื่อยๆปวดมากขึ้นเรื่อยๆไม่หายสักทีนะครับลมพิษทั่วตัวเมื่อกี้ผมบอกแล้วค่ะนี่ระวังด้วยนี่ลิ้มฝีปากบวมเอ๊ะมันไปโดนผึ้งต่อยได้ยังไงคืออย่างเงี้ยบางทีถ้าท่านไปร้านง่ายๆเลยร้านน้ำแข็งใสผึ้งบินวนอยู่
และหลายครั้งเราสั่งน้ำแข็งใสหรือว่าเป็นน้ำหวานมะนาวโซดามันกอดที่หลอดไงแล้วเราก็คุยมันก็เข้าไปในหลอดไงมันก็ไปปล่อยปากเราก็ไม่เห็นนะครับมันก็บวมได้ใช่ไหมครับเนี่ยถูกต่อยที่ลิ้นภายในช่องปากอันนี้ระวังระวังเนาะมันเป็นที่ที่ค่อนข้างที่จะบอบบางนะครับลิ้นอะไรต่างโดนลุมต่อยจำนวนมากจะไปเอารังผึ้งไงเด็กๆก็ระวังไว้นะครับพวกนี้ต้องระวังไว้นะฮะแต่แบบคนที่เขาเลี้ยงผึ้งเพื่อเอารังผึ้งเนี่ยเขาเก่งนะจ๊ะเขามีวิธีครับอย่างเด็กๆดูเนี่ยบางทีเราก็ต้องบอกว่าอันนั้นก็คือเขาเป็นอาชีพของเขามันจะมีสารคดีที่ดูในเด็กๆอุ๊ยทำไมต้องมิดชิดนะเขาปิดหมดเลยนะอาจารย์เขาปิดหมดเลยนะแล้วเขาก็มีวิธีการอะไรของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องสอนลูกหลานของเราเลยบางทีเจอรังผึ้งอะไรต่างๆอ้าวแบบไปยืนดูอะไรเงี้ยเราก็ไม่คือบางทีบางเด็กบางคนก็ไปโยนใส่เอาไม้ไปแย่เป็นอย่างนี้จริงๆนะคะซึ่งอันนี้มันอันตรายมากๆเลยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นสัตว์มีพิษบางทีเนี่ยเราโดนตัวเดียวมันจะไม่รู้สึกหรอกอย่างที่อาจารย์ก๊อฟบอกก็คือที่หนักๆก็คือโดนรุมต่อยแล้วมันมีทุกจุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันตรายมากเหมือนกันถึงจะเป็นแค่เหล็กไหนพึ่งนะคะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยเอาละค่ะผ่านไปแล้วคุยข่าวเมาส์กับหมอในช่วงหน้ารามาเฮลท็อกน่าสนใจพฤติกรรมแบบไหนนะที่เสี่ยงอาหารไม่ย่อยทานอะไรแล้วมันทำไมมันอืดมันแน่นมันไม่ย่อยนะเป็นบ่อยเรารีบทานเนี่ยเรากลัวไม่ทันเพื่อนเนี่ยถ้าไปทานกับอาจารย์ก๊อฟนี่เราก็จะรีบค่ะคือผมแย่งกินหมดไม่ทานจนท้องอืดเดี๋ยวอาหารไม่ย่อยจะทำยังไงนะคะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์มาศกันค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมเคยเป็นไหมคะหลังจากรับประทานอาหารเสร็จไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าทำไมมันอึดอัดอาหารไม่ย่อยรู้สึกว่าบางทีมันทนไม่ไหวถึงขนาดต้องไปทานยาช่วยย่อยอะไรแบบนั้นเลยแล้วเป็นแบบนี้บ่อยๆมันเกิดจากอะไรที่อาหารไม่ย่อยนะคะวันนี้เรามาถามอาจารย์แพทย์หญิงสุภมาศเชิญอักษรจากสาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับจากภาควิชาอายุรศาสตร์อาจารย์มาศนะคะอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์มาศค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับเป็นกันบ่อยค่ะอาจารย์มาศอึดอัดเพราะทานเยอะว่านี่ผมก็บางทีผมก็งงว่าไอ้ที่ทานเนี่ยมันไม่ย่อยหรือว่าเพราะเยอะเกินไปพี่ปอก็อาจจะทั้งสองอย่างเป็นยังไงครับอาจารย์อาหารไม่ย่อยมันจริงๆมันเป็นคำที่มาจากภาษาอังกฤษแล้วเขาก็เลยมาใช้ไม่เชิงอ่ะเป็นภาษากรีกอะไรโบราณจะไม่ซ้ำไปพอมาแปลเป็นภาษาไทยปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นอาหารไม่ย่อยแต่จริงๆแล้วมันคือกลุ่มอาการของโรคที่เราคิดว่าน่าจะเป็นจากกระเพาะอาหารครับซึ่งอย่างที่บอกละโรคกระเพาะอาหารจริงมันก็มีได้2รูปแบบส่วนใหญ่เราก็จะคุ้นชินกับความปวดนะคะอันที่1มันจะปวดเลยล่ะกินอิ่มก็ปวดหิวก็ปวดกินน้อยก็ปวดกินมากก็ปวดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอีกกลุ่มอาการนึงที่คนไข้มาหาเราได้ก็คือเรื่องอาหารไม่ย่อยนี่แหละกินได้นิดเดียวเองอิ่มแล้วอิ่มมื้อนี้มื้อหน้ายังไม่อยากกินเลยทำไมมันยังไม่ไปไหนสักทีนึงก็เป็นอีกกลุ่มอาการนึงเป็นอีกกลุ่มอาการแสดงหนึ่งที่คนไข้มาหาเราได้ค่ะอ๋อเหรอคะความหมายมันตรงตัวเลยไหมฮะคือกินแล้วมันไม่ย่อยมันไม่ย่อยหรือว่ายังไงอาจารย์เออจริงๆมันย่อยมันไม่ย่อยจริงๆมันย่อยค่ะจริงๆแล้วว่าสาเหตุเนี่ยมันจริงๆมันมีหลายจากหลายปัจจัยส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นจากที่มันไม่ย่อยแล้วค้างอยู่นะคะมันน่าจะเป็นจากการที่มันมีการบีบตัวของกระเพาะอาหารที่ผิดปกติทำให้เมื่อถึงเวลาแทนที่มันจะไปไหนได้ไกลๆแล้วก็ไปย่อยคือหน้าที่ของกระเพาะอาหารมีหน้าที่เป็นการคลุกเคล้าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปทำให้มันเล็กลงนะคะส่วนที่ดูดซึมหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นที่ลำไส้เล็กส่วนต้นนะคะถ้ามีการเคลื่อนไหวการเคลื่อนตัวของกระเพาะที่แบบผิดปกติไปนะคะมันก็อาจจะทำให้ค้างอยู่ในกระเพาะนานก็เลยทำให้รู้สึกเต็มไม่ถึงอาหารมันใส่เพิ่มไม่ได้แล้วเงี้ยค่ะพี่กอบนะคะประมาณทั้งที่อาจารย์มาบอกว่าทั้งที่ทานแค่นิดเดียวใช่ค่ะแต่มันก็รู้สึกว่าไม่ย่อยอ้าวอย่างที่พวกเราเป็นการทานเยอะๆแล้วแน่นท้องก็ยิ่งหนักมากเข้ามาใหญ่เลยเพราะว่ามันก็จะมีทั้งสองแบบนะคะก็คือมันก็มีหลายปัจจัยที่ทำให้เรามีอาการบางคนกินนิดเดียวก็อิ่มแล้วก็ไม่ไปไหนสักทีนึงส่วนใหญ่พวกนี้มักจะมีโรคร่วมยกตัวอย่างเช่นเป็นเบาหวานที่มีการขยับตัวของกระเพาะอาหารอะไรเงี้ยผิดปกตินะคะหรือบางคนก็เป็นไทรอยไทรอยถ้าเป็นไทรอยเป็นพิษพวกนี้จะไปเร็วค่ะหิวอยู่ตลอดเวลากินอยู่นั่นแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเป็นไทรอยที่มันทำงานไม่ดี
พวกนี้ค่ะก็ทำให้มันเคลื่อนตัวช้ามันก็จะค้างอยู่ในนั้นได้นานนะคะแต่ถ้ามันเคลื่อนตัวไปได้จริงๆการย่อยโรคของการที่อาหารไม่ย่อยเนี่ยเราเจออยู่ไม่กี่โรคแล้วมันเป็นโรคจริงๆยกตัวอย่างเช่นเราขาดเอนไซม์บางอย่างที่จะช่วยย่อยอาหารเช่นตับอ่อนเราไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเรามีการตัดอวัยวะบางส่วนไปจากโรคหรือจากอุบัติเหตุหรืออะไรพวกนี้ค่ะที่ทำให้การดูดซึมหรือเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยเนี่ยเสียไปอันนี้คือไม่ย่อยจริงๆอันนี้คือไม่ย่อยจริงๆแต่จริงๆคนที่เป็นอาหารไม่ย่อยตามที่เราพูดถึงที่เราหมายความถึงเนี่ยมักจะจริงๆย่อยได้แต่เป็นความผิดปกติของการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารในการคลุกเคล้าที่จะพาให้อาหารมันไปไกลๆได้มันก็จะผิดปกติแค่นั้นเองมันผิดปกติลักษณะยังไงอาจารย์มาอธิบายให้นึกภาพหน่อยปกติเนี่ยกระเพาะอาหารพอเราทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่แล้วร่างกายเราก็จะมีการบีบตัวของกระเพาะนี่จริงๆมันมีหลายส่วนนะคะส่วนบางส่วนก็จะเป็นที่เก็บอาหารแล้วก็มีการคลุกเคล้าแล้วก็มีการบีบตัวแล้วทำให้มันไปมันก็จะไปต่อส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเกิน4ชั่วโมงเราก็จะสามารถกำจัดไอ้สิ่งที่เรากินเข้าไปเนี่ยให้ไปไกลๆได้แล้วนะคะแต่ว่าคนไข้กลุ่มนี้บางทีมันจะช้ากว่านั้นมันก็จะเลยค้างอยู่นานจะใส่เพิ่มก็ไม่ได้จะไปไหนก็ไปไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วมันมีอาการอื่นๆไหมคะเช่นแบบปวดท้องมากอะไรก็ถ้ามันตึงมากเวลากระเพาะที่มันแบบมีอะไรเต็มอยู่ในนั้นค่ะคนไข้ก็จะรู้สึกความปวดได้จะรู้สึกอืดรู้สึกแน่นเหมือนมีลมเยอะบางคนก็จะรู้สึกพออืดพออมเพราะอยากจะเอามันออกมาคือมันลงข้างล่างไม่ได้มันก็จะถ้าเราอาเจียนออกมาได้ก็นี่แหละค่ะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกคายชอบคำนี้ใช่กลืนไม่เข้าคายก็ไม่เข้าคายก็ไม่ออกอยากจะเอาที่กินถ้ากินเยอะก็คืออยากเอาที่กินเนี่ยเอาออกมาอยากจะล้วงออกมากลืนไม่เข้าคายไม่ออกถ่ายก็ไม่ออกอะไรประมาณนี้อีกโอ้ค่ะมันมีพฤติกรรมเสี่ยงไหมทำให้เกิดอาการแบบนี้หรือว่ามันเป็นจากโรคซะส่วนใหญ่ครับก็มันมีหลายปัจจัยที่ทำให้เรามีอาการแต่ว่าพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของเราบางอย่างก็ทำให้เรามีอาการได้บางอย่างเราก็จะถูกกระตุ้นด้วยอาหารบางชนิดอย่างเช่นอาหารที่ตัวมันใหญ่ๆเราลองนึกภาพนะพี่กอล์ฟเช่นเรากินผักทีนึงเยอะๆชีวิตนี้ไม่เคยกินผักเลยอยู่ดีมากินทีนึงกินกระบุงอะไรเงี้ยค่ะพวกนี้โมเลกุลมันใหญ่แล้วมันก็ไม่ค่อยดูดซึมมันก็อาจจะเคลื่อนตัวช้ากว่าปกติอาหารประเภทที่มันมากๆผมเข้าใจผิดมาตลอดเลยนึกว่ากินผักเยอะๆแล้วมันย่อยง่ายแล้วก็ไปเป็นไฟเบอร์ปกติผักเราไม่ดูดซึมค่ะพี่กอล์ฟแต่ว่ามันทำให้เรามีกากใยทำให้การขับถ่ายเป็นปกติเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ดีๆเรามากินทีนึงไม่ว่าจะกินอะไรก็ตามค่ะอะไรที่มันเยอะเกินหรือว่าอะไรที่มันโมเลกุลใหญ่ๆแล้วมันเคลื่อนตัวยากพวกนี้ก็ทำให้เรามีอาการได้หรือคนไข้บางคนอาจจะถูกอาหารบางชนิดกระตุ้นชัดเจนซึ่งพวกนี้เราต้องสังเกตค่ะแต่ละคนอาจจะมีปัญหาที่จำเพาะต่ออาหารบางชนิดเลยค่ะคุณปอเราอาจจะต้องสังเกตว่าเอ้ยฉันกินอันนี้ทีไรฉันมีปัญหาทุกทีถ้าอย่างเงี้ยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเราก็ต้องสังเกตตัวเองว่าถ้าเรากินอันนี้แล้วเราเกิดเรื่องเราอาจจะต้องเลี่ยงในสิ่งที่เราทำให้เกิดเรื่องและอาหารพวกแป้งพวกไขมันพวกนี้เสี่ยงไหมครับที่จะปกติแป้งนี่ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ยกเว้นบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องการย่อยแป้งไม่ได้ก็จะเป็นบางโรคที่เราไม่ค่อยเจอสักเท่าไหร่นะคะแต่ไขมันเนี่ยหลักการก็คือโมเลกุลมันค่อนข้างใหญ่ตัวมันเองเนี่ยย่อยยากอยู่แหละยิ่งโดยเฉพาะคนไข้ซึ่งไม่มีถุงน้ำดีนะคะคุณปอพวกนี้ก็จะยิ่งมีปัญหาคนที่ต้องถูกผ่าตัดถุงน้ำดีไปแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องการย่อยอาหารอันนี้ก็จะเป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่อาจจะต้องพูดว่ามันไม่ย่อยหรือย่อยยากขึ้นด้วยปัจจัยอื่นๆประมาณนี้ค่ะการทานแบบเร็วๆเคี้ยวไม่ละเอียดอะไรพวกนี้เป็นปัจจัยไหมคะใช่เป็นปัจจัยการกินเร็วเคี้ยวไม่ละเอียดเนี่ยทำให้เรากินเยอะปกติเนี่ยใช่เลยซอฟต์บอร์ดทั้งหลายก็ใช่เลยปกติเนี่ยเราจะรู้สึกอิ่มเนี่ยนะคะเวลาเรากินอาหารเข้าไปเนี่ยกระเพาะต้องมีการขยายตัวพอขยายตัวเสร็จเนี่ยมันก็จะมีการส่งสัญญาณกลับไปที่สมองว่าพอได้แล้วนะต้องหยุดกินทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเรากินเร็วจัดกระเพาะมันตอบสนองไม่ทันค่ะปริมาณอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันเยอะกว่าที่มันควรจะกินเข้าไปแล้วแล้วก็มันจะไปเหมือนจุดเรากดปุ่มหยุดมันช้าไปนิดนึงประมาณนี้ค่ะเพราะนั้นการที่เราเคี้ยวไม่ละเอียดเรารีบๆกินมีเวลากินสั้นๆแล้วก็อาจจะกินไปทีนึงค่อนข้างเยอะพวกนี้ก็ทำให้เกิดเรื่องได้เพราะนั้นการกินครั้งละปริมาณมากๆหรือกินเร็วๆเร็วไปใช่ค่ะก็เกิดเรื่องมันก็ลำบากจังมากไปกินกับเพื่อนไม่ทันเพื่อนไงกินบุฟเฟ่ก็กลัวจะไม่ทันไม่ทันเขาไม่ทันตามเวลาแล้วไปกินกับเพื่อนอย่างนี้นะโอ้ยิ่งแบบพวกไอ้ชาบูนะคิดไปว่ายังไม่ทันกินหายหมดเลยคิดไม่ทันเพื่อนดังนั้น
การที่เรามีปัญหาแล้วเขาไม่มีปัญหาคนแต่ละคนก็เขากินอย่างนี้กันคนกินอย่างนี้กันเยอะแยะแต่ว่าแต่ละคนก็อาจจะไม่ได้เกิดเรื่องทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเรากินแล้วเราเกิดเรื่องก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องไม่อยากให้เกิดเรื่องเราไม่อยากให้มีอาการเราก็ต้องปรับพฤติกรรมส่วนนี้ไปพี่ปอต้องมากินกับผมถ้ากินกับเพื่อนแล้วแย่งกินกับผมจริงทำไมคะไม่ทันแน่นอนพี่ปอไม่ทันอาจารย์ไม่ทันอาจารย์ก๊อฟดูลักษณะแล้วไม่น่าจะทันนะคะเราฝึกมาดีค่ะอาชีพอย่างเรานะคะเราต้องรีบไปทำโน่นทำนี่ใช่ใช่เนี่ยพฤติกรรมของคุณก็คือต้องรีบก็คือต้องแบบทานอะไรแบบรีบๆเพื่อที่จะไปทำงานต่อเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแบบนี้เยอะอีกประเภทนึงก็คือคนสูงวัยค่ะพี่ก๊อฟที่แบบฟันฟางไม่ค่อยดีเราก็จะต้องเคี้ยวไม่ดีหรือว่ามันเคี้ยวได้ไม่ละเอียดพวกนี้ค่ะถ้าเราเปรียบเทียบสมมติเรากินอาหารปั่นใช่ไหมคะมันก็จะย่อยง่ายหรือว่าไปไหนๆไปไกลๆได้ง่ายๆแต่ถ้าเรากินทีนึงชิ้นใหญ่ๆชิ้นโตๆมันก็จะเคลื่อนตัวยากนิดนึงนะคะแล้วคนสูงวัยฟันก็ไม่ค่อยดีก็เคี้ยวอะไรก็ไม่ละเอียดอยู่แล้วก็จะเป็นอีกปัจจัยนึงที่ทำให้เกิดเรื่องได้ถ้างั้นเราทานไปทานน้ำไปด้วยได้ไหมคะทานการอาหารเพื่อที่จะให้มันรีบพาออกไปอ๋อไม่ช่วยค่ะไม่ช่วยใช่ไหมมันก็เป็นการเพิ่มปริมาณสิ่งที่เรากินเข้าไปเข้าใจผิดอีกแล้วเข้าใจผิดแล้วคิดว่าดื่มน้ำไปน้ำมันก็เลยรีบไปน้ำรีบพาไปเดี๋ยวจะได้กินใหม่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะมันก็การดื่มน้ำมันก็เป็นการเพิ่มปริมาณเหมือนเป็นการเพิ่มปริมาตรสิ่งที่เรากินเข้าไปมันก็จะยิ่งทำให้มีอาการได้ในใครบางคนอันนี้สงสัยคนมีคนเคยบอกว่าทานอาหารเสร็จอย่าเพิ่งรีบดื่มน้ำทันทีใช่ไหมอาจารย์อันนั้นได้ไหมหรือว่าคือหมดมื้อยังไงก็ทานได้ไม่เป็นไรก็ถ้ามันไม่ควรทานระหว่างมื้อไม่ได้เป็นข้อห้ามนะคะเพียงแต่ว่าถ้ากินเพื่อให้แก้ปัญหาอันนี้จริงๆไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องเคยได้ยินไหมคะบอกว่าให้กินน้ำเข้าไปก่อนแล้วจะได้กินได้น้อยๆก็คือเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็คือเหมือนเรารับประทานอะไรไปส่วนนึงแล้วนะคะแล้วก็ต่อน้ำเนี่ยต่อให้โมเลกุลมันเล็กมันไปได้เร็วมันก็ต้องใช้เวลาในการแล้วพอเรากินอะไรเข้าไปเสริมมันก็เหมือนเรามีสเปซน้อยลงมื้อที่ที่ให้อาหารน้อยลงเพื่อน้ำเราก็กินได้น้อยลงก็ทำให้เราลดน้ำหนักแล้วก็ไม่ได้ทำให้อาการทางกระเพาะเราดีขึ้นนะคะอ้าวเดี๋ยวเราพักกันก่อนในช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูสิคะว่าถ้าเกิดคนเป็นแบบนี้ไปนานๆเราจะมีวิธีการรักษาอย่างไรหรือถ้าเกิดยังไม่เป็นเราควรปรับพฤติกรรมยังไงไม่ให้เรามีปัญหาเรื่องของอาหารย่อยเดี๋ยวครู่เดียวเดี๋ยวมาคุยกันต่อค่ะเราคุยกันแล้วนะคะว่าสาเหตุของการที่เราอาหารไม่ย่อยเนี่ยมันมาจากอะไรอาจจะเป็นโรคบางอย่างพฤติกรรมต่างๆของเราทีนี้ถ้าสมมุติว่าเรามีอาการแบบนี้แล้วรู้สึกว่าเหมือนที่อาจารย์มาดว่ามันไม่หายคือเหมือนแบบทานไปนิดนึงแล้วมันก็รู้สึกแน่นอืดอะไรอย่างเงี้ยคืออาการแบบไหนที่เราควรจะต้องมาพบแพทย์ล่ะคะอาจารย์มาดอาการแบบไหนเหรอคะอันนี้พูดยากนิดนึงนะคะเดี๋ยวไล่เรียงยังไงดีปกติเนี่ยถ้าเราคิดว่าอาการที่เรามีมันเป็นช่วงสั้นๆแล้วสัมพันธ์กับพฤติกรรมอะไรชัดเจนที่เราพอจะจับได้เช่นถ้าเราทานอะไรที่มันแบบเยอะๆอึดๆเช่นผักอะไรเงี้ยแล้วเราปรับแล้วเป็นพอเราปรับแล้วอาการดีขึ้นก็ไม่จำเป็นต้องมาหาหมอแต่ถ้าเมื่อไหร่อาการนี้มันดูไม่มีตัวกระตุ้นเลยชัดเจนอยู่ดีๆทำไมเราเป็นหรือว่ามีสัญญาณเตือนบางอย่างเมื่อกี้พูดว่ามันกลืนไม่เข้าคายไม่ออกได้ใช่ไหมคะมันเพ้ออืดเพ้ออมอยากจะอาเจียนได้แต่ถ้ามันอาเจียนไม่หยุดสักทีนึงถ้ามันอาเจียนออกมามีเลือดปนถ้ามันมีน้ำหนักลดโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเรานอนหลับไปแล้วเราต้องตื่นขึ้นมารู้สึกอืดรู้สึกแน่นอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้เราถือว่ามีสัญญาณเตือนถ้าแบบนี้ไม่ต้องรอไปปรับพฤติกรรมนะคะคุณปอควรจะต้องมาหาหมอเลยเพื่อมาดูโดยเฉพาะในคนสูงวัยค่ะพี่ครับถ้าคนสูงวัยเนี่ยมีโอกาสที่จะมีโรคอะไรบางอย่างแล้วทำให้เรามีอาการคลายอาหารไม่ย่อยได้เพราะฉะนั้นกลุ่มคนพวกนี้อาจจะจำเป็นจะต้องมาตรวจเพิ่มเติมแต่ในกรณีที่ซึ่งเราไม่มีสัญญาณเตือนนะคะหรือว่าเรามีพฤติกรรมที่กระตุ้นแล้วเราจับได้ชัดเจนเนี่ยยังมีเวลาที่เราปรับพฤติกรรมแล้วลองดูว่าดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นหรือในกลุ่มคนซึ่งอุ๊ยจริงๆก็มีตัวกระตุ้นชัดเจนแหละแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วปรับพฤติกรรมยังไงมันก็ดูไม่ค่อยดีสักทีนึงการมาหาหมอเพื่อมาซักประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายเพิ่มเติมหรือต้องมีการตรวจเพิ่มเติมในบางกรณีก็อาจจะช่วยเราได้เหมือนกันนะคะ
ค่ะแล้วถ้าเกิดเราเป็นแบบนี้อาจารย์ที่บอกว่าทานนิดเดียวแล้วก็ไม่ย่อยแล้วก็แบบปวดท้องแล้วก็อย่างนี้จนถึงขั้นต้องมารักษาค่ะเรารักษาด้วยวิธีไหนบ้างคะถ้าเกิดว่าเราปรับพฤติกรรมแล้วมันไม่ดีขึ้นก็จะเป็นการรักษาด้วยยาซะเป็นส่วนใหญ่นะคะซึ่งอย่างที่บอกอะค่ะคนไข้ที่อาหารไม่ย่อยมักจะมีเป็นกลุ่มอาการที่อาจจะเป็นโรคกระเพาะอาจจะไม่ได้มีแค่อาหารไม่ย่อยท้องอืดอย่างเดียวก็จะมีปวดท้องด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีกลุ่มยาที่เราสามารถให้การรักษาได้เช่นยาลดการหลั่งกรดนะคะยาที่ช่วยให้กระเพาะลำไส้มันเคลื่อนตัวเร็วขึ้นนะคะหรือว่าเป็นยากลุ่มซึ่งเป็นยาลดแก๊สนะคะหรือในคนไข้บางรายเนี่ยบางครั้งเนี่ยอย่างที่บอกแล้วมันมีปัจจัยหลายๆปัจจัยที่ทำให้เรามีอาการบางครั้งการติดเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหารที่ชื่อ Helicobacter pylori เนี่ยมันก็เป็นยาดำได้เหมือนกันบางคนก็อาจจะต้องถูกตรวจซึ่งการตรวจเชื้อแบคทีเรียตัวนี้อาจจะไม่ได้ต้องส่องกล้องอย่างเดียวนะคะพี่ก๊อฟเราสามารถตรวจด้วยวิธีอื่นก็ได้นะคะแบบที่เราไม่ต้องเจ็บตัวก็ได้แต่ว่าคนที่เป็นเชื้อแบคทีเรียตัวนี้ส่วนใหญ่มันก็จะไม่อืดอย่างเดียวนะคะมันก็จะมีปวดท้องที่จะนำให้เราจากที่คุณหมอเขาซักประวัติแล้วเขาก็จะสงสัยภาวะนี้มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเพราะนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาที่ให้ตามอาการเพื่อบรรเทาอาการให้คนไข้อาการดีเร็วขึ้นเพื่อให้เราสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติเพราะอาการที่เป็นเรื้อรังส่วนใหญ่พวกนี้เวลาเราเป็นอะไรนานๆเราก็มักจะมันก็อาจจะมีผลต่อการใช้ชีวิตทำให้เราเครียดยิ่งเครียดเราก็จะยิ่งมีเขาเรียกแล้วเป็นวงจรอุบาทนะคะคุณปอไอ้นี่ไม่ดีสักทีนึงเอ้ยฉันจะเป็นอะไรไหมฉันจะกังวลไปวนมาสุขภาพจิตไปหมดจากที่มันควรจะใช้เวลาสั้นๆแล้วกลับไปใช้ชีวิตได้ตามทำงานได้ตามปกติเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เวลามากขึ้นก็ได้เพราะนั้นการมาหาหมอก็อาจจะทำให้ระยะเวลาที่เป็นสั้นลงโอกาสที่จะไปส่งผลแย่ๆเป็นวนไปวนมาอย่างเงี้ยอาจจะน้อยลงก็ได้จริงว่าถ้าพูดเรื่องยานี้ว่าจะถามอาจารย์นิดนึงบางทีผมออกตรวจคลินิกกระดูกใช่ไหมสั่งยากระดูกใช่ไหมเสร็จแล้วคนไข้ก็จะบอกหมอช่วงนี้มันไม่ค่อยย่อยอ่ะขอยาช่วยย่อยหน่อยไอ้ยาช่วยย่อยที่คนไข้มันคืออะไรนอกจากบางทีพออืดๆไปซื้อเองมันมีไหมนอกจากยาลดกรดยาเพิ่มการบีบตัวไอ้ยาช่วยย่อยในความหมายส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นยาลดแก๊สค่ะพี่กอล์ฟเช่นแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันบางคนก็อาจจะกิน AX ก็ได้กลุ่มไซเมทิคอนพวกนี้มันก็จะไปทำให้ลดความตึงของแก๊สที่มีในร่างกายแล้วหายเร็วกลุ่มซึ่งเป็นมาเจสโตก็ได้อันนี้ช่วยมันไม่ได้เป็นเอนไซม์อะไรนะคะหรือขมิ้นชันเป็นสมุนไพรอันนี้เราก็สามารถใช้ได้นะคะบางคนก็จะไปซื้อสมุนไพรแบบที่อยู่ในตามท้องตลาดก็มีได้เหมือนกันนะคะอีกกลุ่มนึงที่มีการพูดถึงคือการใช้เอนไซม์ตับอ่อนซึ่งอันนี้เป็นยาที่เขาเรียกเป็นยากึ่งๆผีบอกจริงๆแล้วเอนไซม์ตับอ่อนที่เอามาช่วยย่อยเนี่ยมักจะใช้ในคนที่ขาดเอนไซม์ตัวนี้จริงๆแต่บางครั้งมันมีงานวิจัยบางอันที่บอกว่าเอ้ยบางคนใช้เอนไซม์ตับอ่อนแล้วดีแต่มันก็พูดยากนะคะยาทั้งหมดที่พูดถึงเนี่ยแต่ละคนเนี่ยตอบสนองไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันถ้าคนไหนเคยใช้อะไรแล้วตอบสนองเราก็สามารถใช้ตัวนั้นได้นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ยาในกลุ่มนี้ค่อนข้างปลอดภัยสามารถใช้ได้ในระยะยาวยกเว้นเอนไซม์ตับอ่อนเนี่ยนะคะคุณปอบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่ขาดแล้วเราไปกินเพิ่มนะคะคือตับอ่อนเรายังดีอยู่แหละแต่เราไปเสริมมาอีกเนี่ยบางครั้งคนไข้ก็มีผลข้างเคียงจากการใช้เอนไซม์ตับอ่อนเพื่อรักษาภาวะอาหารไม่ย่อยมันมีหลังๆมันมีอย่างนี้อาจารย์มีสูตรอะไรคะโปรไบโอติกสำหรับคนที่ทานอาหารไม่ค่อยย่อยเดี๋ยวนี้เขาฮิตกันจริงๆโปรไบโอติกมันเริ่มมันมีหลายรูปแบบเขาพบว่ามันอาจจะมีปัจจัยส่วนหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงของแบคทีเรียในกระเพาะลำไส้เราที่มันไม่เหมือนเดิมผิดที่ไปอาจจะเคยมีการติดเชื้ออะไรบางอย่างมีการอักเสบอะไรบางอย่างแล้วทำให้แบคทีเรียตัวดีนี่มันสูญเสียไปข้อมูลเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆแต่สำหรับอาหารไม่ย่อยนี่ข้อมูลยังไม่ชัดเจนนะคะอันที่มันจะได้ประโยชน์มักจะเป็นกลุ่มซึ่งเป็นลำไส้แปรปรวนโดยเฉพาะลำไส้แปรปรวนชนิดที่เรามีท้องเสียที่พบว่าแบคทีเรียตัวดีมันคล้ายๆมันถูกไล่ออกไปจากการที่มีถ่ายออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราใช้โปรไบโอติกซึ่งเป็นตัวดีเนี่ยเอาเข้าไปทดแทนก็อาจจะทำให้อาการเนี่ยเราดีขึ้นได้นะคะทีนี้ถามว่าใช้ได้ไหมจริงๆมันไม่เชิงยานะคะมันเป็นกึ่งแบบอาหารเสริมอาหารอะไรประมาณนี้นิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ค่อยมีผลข้างเคียงแต่ว่าโปรไบโอติกที่เรามีในท้องตลาดเนี่ยมันก็ชนิดของแบคทีเรียที่มันอยู่ในนั้นน่ะแต่ละยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันแล้วบางยี่ห้อก็มีข้อมูลที่ดีบางยี่ห้อก็มีข้อมูลที่แบบไม่ได้ช่วยมากนักเพียงแต่ว่า
อย่างที่เรียนให้ทราบคือมันไม่ได้มีผลข้างเคียงเยอะมันเหมือนเป็นไม่เชิงยาซะทีเดียวเพราะฉะนั้นถามว่าทดลองได้ไหมจริงๆก็ทดลองได้ค่ะถ้ามันดีก็โอเคแต่ถ้ามันไม่ดีก็ต้องเลิกไปค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าอย่างนี้ทานเข้าไปเยอะๆอืดๆไม่ย่อยหลายๆคนคิดว่าอ้าวไม่ย่อยด้วยค่ะไม่ถ่ายด้วยเราอาจจะอืดๆเพราะเราไม่ถ่ายหรือเปล่าก็เป็นได้ค่ะไปทานยาถ่ายอะไรพวกนี้มันจะช่วยได้เหมือนกันค่ะปกติคนที่เป็นอาหารไม่ย่อยเนี่ยโรคระบบทางเดินอาหารเนี่ยมันยาวเนาะค่ะบางครั้งเรามีเกิดร่วมกันได้เช่นเราไม่ย่อยอย่างเดียวเราอาจจะมีกรดไหลย้อนร่วมด้วยก็ได้หรือเราอาจจะมีท้องผูกร่วมด้วยก็ได้หรือเราอาจจะมีลำไส้แปรปรวนร่วมด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยบางช่วงอาการอันไหนเราเด่นเราก็อาจจะต้องมุ่งไปทางควบคุมอาการทางนั้นบางครั้งครั้งนี้มาด้วยอาการเอ้ยกรดไหลย้อนชัดมากเลยแต่ว่าครั้งหน้าเนี่ยกลายเป็นท้องผูกหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องค่อยๆปรับไปแล้วค่อยๆลองดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นในครั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดป้องกันดีกว่าเนอะอาจารย์อ๋อเดี๋ยวก่อนจะป้องกันจะถามอาจารย์ว่าถ้าเราเป็นแบบนี้ไปนานๆแล้วไม่ไปหาหมอทานยาช่วยย่อยบ้างทานยาถ่ายบ้างอะไรบ้างเป็นอย่างนี้มันจะส่งผลอะไรอันตรายไหมคะสำหรับอาการอาหารไม่ย่อยเราเป็นโรคอะไรที่มันอันตรายร้ายแรงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาเคยมีการศึกษาวิจัยนะคะคนที่เป็นโรคเนี่ยมักจะเป็นหายๆโดยธรรมชาติของเขาอยู่แล้วนะคะเพราะมันจะมีปัจจัยที่คนคนนั้นมักจะปรับไม่ได้มันก็เลยทำให้เขาเป็นซ้ำไปซ้ำมาทีนี้เป็นซ้ำไปซ้ำมาโอกาสที่จะกลายเป็นโรคร้ายแรงจะเยอะมากน้อยแค่ไหนจริงๆเนี่ยเท่ากับประชากรทั่วไปหรือเท่ากับความเสี่ยงในครอบครัวของเขาถ้าคนคนนั้นในครอบครัวมีความเสี่ยงจะเกิดมะเร็งกระเพาะมะเร็งลำไส้มากกว่าคนอื่นแสดงว่าเขาเสี่ยงเท่ากับคนในครอบครัวถึงเวลาเขาควรจะต้องไปคัดกรองตามมาตรฐานก็ควรจะไปแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงแล้วอาการเราก็คล้ายๆเดิมเป็นมา20-30ปีเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้กลายเป็นโรคร้ายแรงครับค่ะงั้นสรุปอาจารย์สรุปให้หน่อยว่าเราควรจะปรับพฤติกรรมยังไงที่เหมาะสมไม่ให้เราเป็นอาหารเรื่องของอาหารไม่ย่อยอย่างเงี้ยค่ะง่ายๆก็ถ้าเป็นเรื่องพฤติกรรมมันมีหลายรูปแบบนะคะพฤติกรรมการกินเป็นอันนึงที่เราอาจจะปรับได้กินช้าๆเคี้ยวให้ละเอียดอย่ากินทีนึงปริมาณมากๆคือจะแย่งก็หรอกเขาแย่งไปก่อนเราไม่ต้องกินทีนึงเยอะดูอ้วนด้วยนะคะเดี๋ยวมีโรคอื่นเพิ่มเข้ามานะคะถ้าเรากินแล้วเราไม่ควรลงไปอยู่ในท่านอนเร็วนะคะเพราะเวลาเราอยู่ในท่านอนเร็วบางทีพวกนี้มันก็ทำให้การเคลื่อนไหวของกระเพาะลำไส้มันเหมือนเราสบายอ่ะเรานอนเนาะมันก็อะไรมันก็จะขยับตัวยากนิดนึงถ้าเรากินอะไรแล้วกระตุ้นทำให้เรามีอาการชัดเจนอันนี้เราต้องหลีกเลี่ยงนะคะบางครั้งเนี่ยปัจจัยทางด้านอารมณ์ความรู้สึกการจัดการความเครียดที่ทำได้ยากนะก็เป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้เรามีอาการได้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักจัดการกับความเครียดอันที่หนึ่งหรือว่าถ้าเราจัดการกับความเครียดไม่ได้เราไปหากิจกรรมที่ทำและทำให้มีฮอร์โมนแห่งความสุขหลั่งเช่นการออกกำลังกายให้สม่ำเสมอพวกนี้ค่ะก็อาจจะทำให้เราดีขึ้นได้นะคะอันนี้ใช่เลยเพราะว่าหลังๆพอปรับพฤติกรรมในเรื่องของการออกกำลังกายได้บิดได้อะไรบ้างนะจ๊ะอ้าวเหมือนแบบเรียนโยคะอะไรนะจ๊ะมันขับถ่ายดีขึ้นเหมือนลำไส้มันได้ขยับแต่ถ้าเกิดเราทานแล้วนอนนิ่งๆมันก็ลงไปอัดมันก็ยิ่งอืดยิ่งโอ้โหหลายๆอย่างนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้ความรู้มากเลยสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของอาหารไม่ย่อยเพียงแค่ปรับพฤติกรรมแต่ถ้าเกิดปรับพฤติกรรมแล้วมันยังเป็นหนักเป็นไม่หายสักทีอันนี้ต้องพบคุณหมอแล้วนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าเราเป็นโรคอะไรที่มันเกี่ยวเนื่องกันหรือเปล่านะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากมากนะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์หมดเวลาของรายการพบหมอรามาแล้วนะคะติดตามเรื่องราวสาระสุขภาพดีๆแบบนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15:30 น.นะคะขอบคุณเสื้อผ้าจากมัลติแบรนด์ด้วยวันนี้อาจารย์กอล์ฟอาจารย์มาและดิฉันลาไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ